วันนี้เราจะมาคุยถึงคำในภาษาอังกฤษที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับมาดูสวัสดีครับผมอรุณศรีวันนี้ผมหยิบคำว่า unbelievable นะครับแปลว่าเหลือเชื่อหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมก็มาสมมุติเหตุการณ์ว่า A กับ B คุยกัน A ถาม B ว่า Can you ride a bicycle นะครับก็คือ B เนี่ยยังปั่นจักรยานไม่ค่อยได้ A ก็เลยถามว่า Can you ride a bicycle คุณขี่จักรยานเป็นไหมคุณขี่จักรยานได้หรือยังนะครับ B ก็ตอบว่า I try so hard now I can do it I try so hard now I can do it หมายความว่าผมพยายามมากหรือผมพยายามอย่างหนักตอนนี้ผมปั่นได้แล้วหรือผมทำได้แล้วนะครับA ก็พูดว่า it's unbelievable it's unbelievable นะครับก็แปลว่าโอ้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือคำว่า unbelievable นะครับที่แปลว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเหลือเชื่ออันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือ A กับ B คุยกันนะครับโดยที่ B เนี่ยยังขับรถยังไม่ค่อยคล่องนะครับ A ก็เลยถาม B ว่า Can you drive a car? Can you drive a car? คุณขับรถได้หรือยังนะครับคุณสามารถขับรถได้หรือยัง B ก็ตอบว่า Yes I can Yes I can ใช่ผมขับได้แล้วนะ I just came back from Chonburi last nightผมเพิ่งกลับมาเมื่อคืน Did you drive by yourself? Did you drive by yourself? คุณขับมาเองเลยเหรอเมื่อคืนเนี้ยหรือขับมาด้วยตัวเองเหรอ It's unbelievable It's unbelievable โอ้ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นประโยคคุยกันตัวอย่างคำต่อมานะครับก็คือคำว่า terrible terrible หมายถึงน่ากลัวหรือน่าสยดสยองนะครับก็มีความหมายเดียวกับคำว่า fear fear ที่แปลว่ากลัว fearful fearful ก็คือน่ากลัวนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับเช่น a terrible thinghappened last night in the hotel a terrible thing happened last night in the hotel ก็คือมีสิ่งที่น่ากลัวนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนั้นนะครับหรือโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นการสมมุตินะครับA terrible thing happened last night in the hotel ก็คือมีสิ่งที่น่ากลัวน่าสยดสยองน่าสยดสยองเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนั้นนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือ Hey you look terrible Hey you look terrible นะนี่คุณดูแย่จังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในความหมายที่ว่าแย่จัง Hey you look terrible สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำมานำเสนอเพื่อนๆชาว YouTube นะครับได้ฝึกพูดแล้วก็ได้เรียนรู้ความหมายในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมก็มานำเสนอแล้วก็มาให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ไม่ค่อยได้ฝึก
ได้พูดภาษาอังกฤษก็อยากจะให้ได้มีโอกาสฝึกพูดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนให้กำลังใจผมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าผมผิดพลาดพังเผลอประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ